ยังอยู่ที่แวดวงลูกหนังนะคะสำหรับศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีเป็นฟุตบอลนักเรียนนะคะซึ่งทางด้านของศูนย์กุหลาบวิทยาลัยนั้นเล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าสามารถพลิกสถานการณ์ค่ะกลับมาเอาชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพร้อมกับคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ21ปีเลยทีเดียวค่ะที่สนามสุพัชราไซค่ะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะฟุตบอลนักเรียนอายุ18ปีค่ะศูนย์กุหลาบวิทยาลัยที่มีนายเดวิดชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ PA มาเป็นผู้จัดการทีมคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครึ่งแรกเล่นไปเพียง18นาทีศูนย์กุหลาบต้องเหลือผู้เล่น10คนค่ะชิติพันธ์แทนกลางกองกลางนั้นไปดึงผู้เล่นของกรุงเทพคริสเตียนและแม้ว่าจะเล่นเพียง10คนแต่เกมทั้ง2ทีมก็เล่นได้อย่างสูสีจนจบครึ่งแรกก็ยังไม่สามารถทำอะไรกันได้นะคะเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะกรุงเทพคริสเตียนนั้นอาศัยผู้เล่นที่มากกว่าโหมบุกใส่ที่จังหวะสุดท้ายไม่ดีพอนะคะและในนาที81ศูนย์กุหลาบก็มาได้ลูกเตะมุมแล้วก็เป็นปรัชญาอ่อนศรีทาค่ะขึ้นมุมแบบโล่งๆให้ทีมขึ้นนำ1ประตูต่อ0ค่ะและหลังจากเสียประตูนะคะกรุงเทพคริสเตียนก็เปิดเกมบุกแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะจบเกมศูนย์กุหลาบนั้นเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ฟุตบอลขาสั้นมาครองเป็นครั้งแรกหลังจากห่างหายจากตำแหน่งแชมป์ไปนานกว่า21ปีเต็มเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจบการแข่งขันนายเดวินชิดชอบก็กล่าวชื่นชมนักเตะที่ทุ่มเททั้งที่เหลือเพียงแค่10คนแล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ได้ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของลูกชมพูฟ้าและต่อจากนี้ไปก็จะพาศูนย์กุหลาบก้าวขึ้นไปเป็นมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นให้ได้ค่ะที่เป็นการคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสวนกุหลาบแล้วจากนี้ไปเราจะเป็นเจ้าฟุตบอลนักเรียนจากชัยชนะเกมนี้นักเตะของทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นจะได้รับโบนัสด้วยการไปทัวร์ฮ่องกงนะคะนอกจากนี้นักเตะฝีเท้าดีก็จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะของสโมสรบุรีรัมย์PAในอนาคตด้วยค่ะ